นับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfectสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือตีเพชรเกร็ดทำกินนะครับรายการที่จะช่วยเรื่องของการทำมาหากินฟังเคล็ดลับดีๆนะครับกับอาจารย์เสรีวงศ์มนทานะครับทักทายกันก่อนครับสวัสดีครับพี่อีทครับสวัสดีครับสวัสดีครับคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดเรื่องเป็นคนเก่งได้ชัดเจนแล้วแต่เราพูดเรื่องการเป็นคนดีเนี่ยยังไม่ได้ลงรายละเอียดพี่ขอลงรายละเอียดทีละตัวนะคะเชิญเลยครับการที่คนจะเป็นคนดีได้นั้นต้องมีค่านิยมที่ดีคำว่าค่านิยมแปลว่าสิ่งที่เรายึดมั่นว่าเป็นสิ่งดีตอบเวลาเราเรียนรู้เรื่องค่านิยมเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็นสองขั้วแล้วเราถามว่าเราเอียงไปในขั้วไหนพี่ยกตัวอย่างนะมีอะไรบ้างครับอุ้ยมันมีเยอะแต่พี่ยกตัวอย่างระหว่างทำมาหาใช้ทำมาหาเก็บตอบเอียงไปด้านไหนคะถ้าหากว่าเราจะทำตรงนี้เป็น5ช่องทำมาหาใช้ทำมาหาใช้แปลว่าทำมาแล้วเราหากินได้เราก็ใช้โดยที่เราไม่สนใจว่าจะเหลือเก็บหรือเปล่ากับทำมาหาเก็บแปลว่าทำมาแล้วหากินได้เนี่ยต้องเก็บก่อนที่จะใช้ต้องเป็นคนแบบไหนต้องใช้แล้วค่อยเก็บก่อนเก็บใช้แล้วค่อยเก็บค่อยเก็บถ้ามันไม่เหลือก็แปลไม่เก็บมันก็ไม่ใช่ไม่เหลือสิต้องใช้แล้วก็เราก็ต้องเก็บด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดต๊อบใช้ก่อนเนี่ยมันจะเหลือหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นค่านิยมต๊อบยังอยู่กลางๆยังไม่เอียงมาทางด้านเก็บก่อนใช้พวกเก็บก่อนใช้เนี่ยสมมุติเงินเดือน 30,000 เนี่ยเขาบอกเขาจะเก็บ 10% เนี่ยเก็บก่อนเลย 3,000 เนี่ยเขาเก็บก่อนเลยแล้วก็ 2,700 ต้องอยู่ให้ได้ไอ้ 27,000 ต้องอยู่ให้ได้มาแต่อันนี้เราให้ที่ทำงานเป็นคนหักไงสมมุติเช่นเราจะออมใช่ไหมเราก็จะออมเขาก็จะหักแล้วเราก็เหลือสุทธิอันนั้นที่เขาออมแล้วตกลงที่เราได้มานี่ตบจะไม่ออมแล้วใช่ไหมออมแต่ก็ต้องใช้เท่าที่จำเป็นก่อนเท่าที่มีก่อนแต่ว่าอันนี้อันตรายจริงเหรออันตรายแต่หลายคนก็ทำแบบนี้นะก็ใช่ไงตอนแก่ตัวมันถึงไม่มีกินกันไงเอาละสิเป็นเรื่องใหญ่นะท่านผู้ชมจริงๆตอบเชื่อพี่สิถ้าเราเก็บก่อนใช้แล้วต้องใช้ให้ได้ถ้าเราเก็บก่อนอย่างพี่เนี่ยเก็บ 25,000 ทุกเดือนเลยในการหักอันนี้พี่เงินเดือนเยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดพี่ยืนน้อยกว่านี้พี่อาจจะเก็บ 1,000 หรือ 2,000 แต่พี่เก็บก่อนจะเอาไปใช้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพี่เรียกเงินลืมรู้จักคำเงินลืมไหมเอาเงินนิ่งๆเก็บเอาไว้ลืมไปเลยมันจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้อีก3ปี5ปีไปดูเฮ้ยมันจะมีออก300,000แล้วเหรอเฮ้ยมี500,000แล้วเหรอแล้วมันจะผลิดอกออกผลไหมถูกต้องมันมีออกดอกเพราะเราฝากประจำอยู่ในการลงทุนอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมลงทุนด้วยแต่ก่อนจะลงทุนมันต้องเก็บก่อนนะเด็กบางคนพอโตขึ้นมาไปเรื่อยๆพอแก่ตัวขึ้นมาเกษียณไม่มีรายได้ไม่มีเงินเก็บเลยค่ะเพราะว่าใช้ก่อนเก็บโอ้ยอย่างนี้คนพอได้มาปุ๊บก็เอาไปซื้อทองเลยสิถูกต้องจริงอ่ะพี่ไม่ได้ว่าเลยจริงเหรอเพราะทองคือการออมเพราะมันมีแต่ขึ้นนะการซื้อกองทุนคือออมนะการซื้อทองคือการออมนะการซื้อประกันคือการออมนะการฝากประจำเป็นเงินลืมเลยเนี่ยนะเป็นการออมทำให้ได้สักหนึ่งเรื่องอะว่างี้แล้วกันยากจังเลยทองมันก็ต้นทุนมันก็ต้องเท่าไหร่แล้วล่ะบาทนึงอ่ะฝากฟิกได้ไหมอ่ะฝากฟิกทั้งหน่อยได้ไหมฝากฟิกแบบเป็นนิสัยที่ต้องฝากเท่ากันทุกเดือนอย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยเท่ากันทุกเดือนนี่คือค่านิยมอันแรกที่พี่ถามท็อปนะครับค่านิยมอันที่สองท็อปเชื่อเรื่องชะตากรรมหรือเชื่อถึงเรื่องการตัดสินใจเลือกเชื่อเรื่องการตัดสินใจเลือกดีมากเพราะบังเอิญท็อปเป็นมุสลิมถ้าเป็นพุทธและพราหมณ์บางคนเขาบอกว่าชีวิตของคนเรานั้นถูกกำหนดแล้วพรหมลิขิตฟ้าลิขิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหลีกหนีชะตากรรมไม่ได้ตอบคนที่เชื่อชะตากรรมพี่จะนึกประโยคพี่จะพูดประโยคให้ท่านฟังแล้วตอบเด็กเขาคิดยังไงผู้หญิงคนหนึ่งได้แต่งงานกับเศรษฐีตายชาติที่แล้วเขาทำบุญอะไรมาชาตินี้ถึงได้นิดตกลงไม่ได้เกี่ยวกับชาตินี้เลยใช่ไหมเกี่ยวกับบุญชาติที่แล้วพี่รู้จักคนทำกับข้าวเก่งทำกับข้าวเก่งขนาดนี้คุณจะเปิดร้านอาหารเขาตอบว่าไงรู้ไหมไม่ได้หรอกครับผมธาตุน้ำขืนไปเปิดร้านอาหารไฟดับหมดแล้วจะรวยได้ไงนี่เขาเรื่องเชื่อเรื่องชะตากรรมชะตากรรมครับสมมติต๊อบเป็นคนขับรถเร็วครับแล้วถ้าเกิดต๊อบเลือกชื่อเรื่องชะตากรรมถ้าแม่ต๊อบบอกว่า
ต๊อบขับรถดีๆนะลูกระมัดระวังจะมันอันตรายถ้าต๊อบเชื่อจะตากันต๊อบจะพูดว่าไงรู้ไหมแม่ถ้าคนเรามันจะตายอยู่บ้านก็ตายไม่จำเป็นต้องขับรถหรอกคือไม่คิดจะระวังไงคิดว่ามันเป็นชะตาคือถ้ามันจะตายมันก็ต้องตายถ้ามันจะไม่ตายก็ไม่ตายถ้าหากมันจะไม่ตายแม่ขับ150ก็ไม่ตายแต่ถ้ามันจะตายนะอยู่บ้านก็ตกบันไดตายแต่ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเลยนะบางคนสมมุติพี่ถามเนี่ยถามว่าจะเอาแบบไหนคือที่พี่ถามแบบนี้เนี่ยนะมันมี5ระดับนะมี5ระดับสมมุตินี่ชะตากรรมนี่ทางเลือกถ้าตอบอยู่อย่างนี้ก็แปลว่าตอบเชื่อชะตากรรม 100% ถ้าเกิดตอบเชื่ออย่างนี้ก็แปลกลางๆแล้วแต่กรณีถ้าตอบเชื่ออย่างนี้ก็แปลว่าตอบเชื่อว่าเรามีทางเลือก 100% เราไม่ได้บอกว่ามันจะต้องมันเป็น5ระดับจะเอียงไปทางด้านใดแต่เราก็ต้องเลือกในทางการตัดสินใจของเราเองมากกว่าถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าตอบเอียงมาทางที่ไม่เชื่อชะตาฟ้าชะตากรรมถูกไหมคะครับอีกอันหนึ่งดูแก้มกันอยู่เพื่อกินหรือกินเพื่ออยู่ตอนนี้ต้องบอกว่า อยู่เพื่อกิน คือคนกินมีความสุขนะคนกินเพื่ออยู่เนี่ยนะคะกินอะไรก็ได้ให้มันจบเป็นมื้อๆไปไม่ต้องมานั่งพิจารณาอร่อยไม่อร่อยทั้งสิ้นแต่ถ้าคนอย่างพี่อยู่เพื่อกินดังนั้นถ้าเอาอะไรยัดปากเข้าไปถ้าไม่อร่อยไม่ยัดต้องอร่อยเพราะฉะนั้นพี่จึงเป็นคนที่เหนื่อยกับการก๋วยเตี๋ยวต้องกินร้านนั้นข้าวมันไก่ต้องกินร้านนี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วถ้าเป็นผัดแดงต้องร้านโน้นนี่มันผิดไหมล่ะมันก็ไม่ได้ผิดนี่เราไม่ได้พูดถึงผิดเราพูดถึงเรื่องค่านิยมว่าคุณยึดอย่างนี้แล้วชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรต๊อบถ้าต๊อบเป็นคนที่อยู่เพื่อไอ้กินเพื่ออยู่นะต๊อบจะกินร้านข้างๆที่ทำงานต๊อบจะไม่เสียค่ารถเลยใช่ต๊อบจะไม่เสียค่าน้ำมันเลยใช่แต่ถ้าเกิดต๊อบบอกว่าฉันอยู่เพื่อกินกลางวันนี้ไปกินร้านไหนกลางวันนี้ตั้งใจจะกินข้าวมันไก่อาลาดินแล้วมันอยู่ไกลที่ทำงานไม่ไกลแต่มันอร่อยต้องไปค่าน้ำมันลดไหมค่าเวลาไหม มีเพราะฉะนั้นค่านิยมมันส่งผลต่อชีวิตเราต๊อบรู้ไหมค่านิยมอันหนึ่งที่พี่ชอบทดสอบกันนักศึกษานะพี่ตกใจมากเลยทำไมครับพี่ว่าถ้าต๊อบเป็นอาจารย์สอนต๊อบต้องตกใจมากกว่าพี่ขนาดพี่ใจกว้างแล้วนะไปถามอะไรเขาล่ะอยู่ก่อนแต่งแต่งก่อนอยู่โอ้ยอันนี้เรื่องปวดหัวนะเรื่องปวดหัวอะไรทำไมอ่ะเด็ก100คนยกอยู่ก่อนแต่ง85คนตายแล้วนี่ค่านิยมสมัยนี้ประมาณนี้แล้วท่านนับหญิงชายต๊อบรู้ไหมผู้หญิงเนี่ยยกเยอะกว่าผู้ชายพี่นะอดไม่ได้พี่ที่ตกลงผู้หญิงนี่กลัวไม่มีผัวมากเลยใช่ไหมอาจารย์ก็สมัยนี้เนี่ยผู้หญิงก็ยิ่งคำว่าสมัยนี้ไงคำว่าสมัยนี้มันเป็นค่านิยมที่น่ากลัวมากคือจะอยู่ก่อนแต่งก่อนและเป็นผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายด้วยค่านิยมแบบนี้เอาละครับนี่ก็คือค่านิยมนะท่านผู้ชมลองถามคนใกล้ตัวดูซิหรือถามตัวท่านดูนะหรือคนที่อยู่ข้างๆท่านมีค่านิยมอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบดูว่าอันแล้วแบบไหนแหละคือทางออกที่ดีและมีความสุขนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการพัฒนาพนักงานของเราให้เป็นคนเก่งสักครู่เดี๋ยวครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfectเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max ใหญ่จังอะฮะแน่นจริงใหม่ปลากระป๋อง3แจ๋วปลาซาลีเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ล้อมแจ๋ว Got a lot of words that I be trying to say I'm trying to brand new days Goes on but my journey's long no matterKeep going on, my own decisions. One by one, I'm on a mission. Standing on my feet, I'm coming for my ambitions. Talk about it.
มุดหมายใหม่กับ passion ไม่สิ้นสุด The new MUX be uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักเธอใหม่ปลากระป๋อง3แจ๋วปลาซาลีเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ล้อมแจ๋วสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New MUX โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfectเอาละครับกลับมาช่วงที่2ของตรีเพชรเกร็ดทำกินนะครับต้องเข้าใจคำว่าค่านิยมแล้วใช่ไหมใช่ครับมันเป็นสิ่งที่ปลูกฝังยากมากแต่ถ้าปลูกฝังสำเร็จแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมของเราใช่มันผูกโยงไปกับทุกๆอย่างเลยนะใช่อ่ะอันนี้เรื่องชีวิตส่วนตัวครับทีนี้เรามาดูการปลูกฝังค่านิยมของนักธุรกิจเขาปลูกฝังยังไงข้อที่หนึ่ง profitabilityแปลว่าปลูกฝังว่านี่ถ้าคุณมาทำงานกับเราทำอะไรก็ตามกรุณาคิดว่าทำธุรกิจต้องมีกำไรนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องต้นทุนซะหน่อยนึงแต่บางที่บางแห่งเนี่ยนะเขาก็มีนโยบายเรื่องของการประหยัดนะอย่างเช่นช่วงพักเที่ยงกินข้าวอย่างเนี้ยปิดเครื่องปรับอากาศปิดไฟปิดทุกอย่างสักหนึ่งชั่วโมงก็ถ้าเกิดเป็นบริษัทที่มีคนเยอะๆเขากำหนดอย่างนั้นนี่บริษัทพี่คนน้อยก็อยากจะให้คนเรามีค่านิยมที่ควบคุมตนเองใช่ไหมเข้าห้องน้ำพอออกจากห้องน้ำควรจะปิดไฟไหมควรถ้าจะต้องออกไปข้างนอกเป็นเวลาเกินกว่าครึ่งชั่วโมงควรปิดไฟไหมควรปิดแอร์ไหมพี่อยากให้ต๊อบมาอยู่ที่บริษัทพี่วันหนึ่งอาจจะมีค่านิยมบอกว่าปิดเปิดปิดเปิดบ่อยๆแต่หลอดมันจะเสียมันจะยิ่งต้องเปลี่ยนอะไรเอาก็ให้ไปเรียนรู้ซะบ้างเขาสอนเลยว่าถ้าเกิดออกจากห้องไหนเกินครึ่งชั่วโมงปิดแต่ถ้าน้อยกว่าครึ่งชั่วโมงไม่เป็นไรแต่ต้องคิดว่าคนออกจากบริษัทไปแบงก์เกินไหมครึ่งชั่วโมงเกินเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะหรือในแง่ที่ว่าถ้าเราจะต้องเก็บตังค์เราต้องเก็บให้เร็วถูกไหมคะครับถึงเวลาต้องไปเก็บเชื่อไหมบริษัทพี่ลูกค้าฮัลโหลกู๊ดล่ะครับไม่ได้มาเอาเช็ค3เดือนแล้วนะคะตอบเชื่อไหมบริษัทพี่มีอย่างนี้ค่ะเขามีแต่จะต้องรีกุลีกุจอนะอันนี้ค่ะลูกหนี้โทรตามค่ะเขากำลังจะต้องปิดงบเดือนนี้เดือนว่าไตรมาสนี้แต่ยังไม่ได้มาเอาเลยนะคะช่วยมาเอาไปด้วยตกลงนี่เขาบริษัทของพี่นี่คืออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าใช่ไหมไม่รู้แต่ในขณะเดียวกันเช็คออกนะถ้าคนที่ก็บริหารเป็นนะเขาจะเงียบเอาไว้มีกำหนดวันว่าให้มารับวันพฤหัสต้นเดือนวันพฤหัสกลางเดือนหรือวันพุธอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มาก็แล้วแต่คุณแล้วถ้ามันเลยรอบไปแล้วมันเจอรอบใหม่คุณมารอบใหม่ได้นะแต่ลูกน้องพี่ฮัลโหลเช็คออกแล้วนะมีการโนติสแจ้งเตือนทุกคนเลยตามหลักไม่ใช่ตามหลักไม่เป็นอย่างนั้นแต่ของพี่เป็นงี้จริงๆตอบถ้าพี่เป็นเจ้านายเฮียบนะรับรองได้เลย อันนี้ดีว่าบริษัทก็ทำอุทิศเพื่อสังคมคือพี่ไม่ได้คิดไม่ได้ถืออะไรมากมายแต่นี่พี่ยกตัวอย่างให้ดูแค่ค่านิยมตัวเดียวอ่ะก็คือ profitability ทำอะไรต้องระวังต้นทุนการใช้กระดงกระดาษคือจริงๆแล้วเนี่ยนะตอบเขาสอนไม่แต่ว่าอะไรรู้ไหมเวลาร่างจดหมายให้เจ้านายดูเนี่ยให้เชิญเจ้านายไปดูที่หน้าจอประหยัดสิไม่ต้องไปอย่าปริ้นออกมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น profitability คือค่านิยมอันแรกที่ปลูกฝังซึ่งอันนี้เราต้องระวังเรื่องต้นทุนด้วยต่อไปนะคะ quality focus เรื่องของคุณภาพให้ความสำคัญกับคุณภาพนะคะเวลาเราพิมพ์เนี่ยคอมพิวเตอร์เข้าใจดีกับเรามากนะช่วยเขามีระบบตรวจสอบไวยากรณ์คำถูกคำผิดแต่ปรากฏว่าไม่ได้ตั้งหรือไงก็ไม่รู้ผิดจมเลยบางทีไอ้มันก็มีขยึกขยึกมันก็เตือนนะแต่ก็ไม่ได้ดูไม่เปิดระบบอ๋อ
มันก็ไม่เตือนสิ อย่างนี้เป็นต้นหรือข้างบนบอกว่า5หลักการของการทำจุดๆข้างล่างมี4ไม่รู้สึกบ้างเหรอไม่รู้สึกถ้าข้างบนเขียน5ข้างล่างมี4แล้วมันก็กลายเป็นยังไงมันก็กลายเป็นพอกไปเรื่อยๆพอปิ้นออกมามันก็ต้องไปกระบวนการนั้นใหม่มันก็สิ้นเปลืองแล้วมันกลายเป็นงานไม่มีคุณภาพใช่ตอบสมัยนี้ก๊อปเพสมีใช่ไหมตอบเคยเห็นไหมว่ามาม่ามีออกเทนอะมาฮะมาม่าทำไมอะพี่นำเสนองานให้กับบริษัทน้ำมันว่าเรามีหลายระดับออกเทนใช่ไหมคะเสร็จแล้วพี่ต้องทำเสนอรายงานให้กับบริษัทที่ผลิตมาม่าครับลูกน้องพี่นะคะก็ใช้วิธีก๊อปเพสมาม่าอ๋อเอาโครงเดียวกันมาใช้ทีนี้พอจะมาถึงว่ามาม่ามีหลากหลายรสก็กลายเป็นมาม่ามีออกเทนออกเทนพี่ไปพรีเซนต์พี่อายมากโอ้ยจะบ้าตายผมว่ามันเป็นเรื่องหยุมหยิมที่ทุกหน่วยงานองค์กรเนี่ยมักจะเจอแต่อยู่ที่ว่าทุนจะหยิบเอามาเป็นประเด็นหรือเปล่ายุทธศาสตร์มี9ขั้นตอนเป็นรูปวงกลมครับขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4ที่5ที่9ที่9ซ้ำกับ6อ้าวได้ยังไงอ่ะก็เพสมาไงแสดงว่าเขาพิมพ์อันนึงใช่มั้ยคะแล้วก็ก๊อปเพสแต่ว่าอันแรกๆเขาลบจาก1เขาลบเป็น2จาก2ลบเป็น3จาก3ลบเป็น4แต่พอถึงเป็น6เนี่ยเขาก๊อป6ไปเป็น9เขาลืมลบข้อความเขาเอาฟอร์มมาที่มันเป็นกล่องเอาไปวางเลยไปวางไว้แต่ไม่ได้แก้ข้อความนี่คือ quality focus อันนี้ไม่ต้องบริษัทเล็กบริษัทใหญ่ทุกคนควรจะต้องมีใช่ไหมคะใช่ครับอย่างเวลาทำกับข้าวพี่ยังสอนพนักงานพี่เลยนะลูกแม่บ้านอะเช็ดขอบจานทุกครั้งก่อนออกไปเสิร์ฟถูกไหมคะถูกครับเพราะฉะนั้นคำว่า quality focus เนี่ยเป็นหนึ่งในค่านิยมที่ต้องปลูกฝังถ้าเราไม่ปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวนี้งานเราจะเละแล้วถ้าเกิดลูกค้าเขาประเมินเราจากงานตรงนี้เราอาจจะไม่ได้งานต่อไปลูกค้าเขาอาจจะบอกคิดผิดที่เลือกเราใช่แล้วก็เสร็จพอเราส่งงาน ก็จะกลายเป็นรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะเขาจะไม่กลับมาหาเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือจริงๆแล้วอย่างที่เราคุยกันนะท็อประบบคอมพิวเตอร์มันมีตัวยึกๆๆสีแดงให้เราดูว่ามันผิดหรือถูกใช่ครับเพราะเวลาเราทำงานเราควรจะตั้งระบบนี้ไว้ไหมควรจะเปิดเอาไว้แล้วพอตั้งไว้แล้วก็ดูด้วยว่าที่มันยึกๆยืดๆเนี่ยมันตรวจสอบแล้วมันผิดหรือถูกแล้วเราจะได้แก้ถ้ามันเป็นคำที่ถูกแล้วแต่มันเป็นคำเฉพาะเราก็ต้องมันสามารถเพิ่มเข้าไปได้เพื่อให้คอมพิวเตอร์ระบบเนี่ยมันมองว่าอ๋อไอ้คำนี้มันถูกแล้วนะไม่ต้องไปยึกยืดให้มันผิดนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนี่เราได้แค่สองค่านิยมนะเดี๋ยวจะเล่าต่ออีกเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดี๋ยวมาดูครับว่าค่านิยมต่อไปคือตัวไหนครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfectใหม่ปลากระป๋อง3แจ๋วปลาทะเลเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ล้อมแจ๋ว Got a lot of words that I be trying to say and try it brand new days goes on but my journey's long no matter I keep going on make my own decisions one by one I'm on a mission steady on my feet I'm coming for my ambitions talk about itหมุดหมายใหม่กับ Passion ไม่สิ้นสุด The New Muex Be Uncharted ปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักเอาล่ะชิมมาชิมซ้ำ Turn on the power and take control
ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D-Max เธอใหญ่จังอฮาแน่นจริงใหม่ปลากระป๋องสามแจ๋วปลาทะเลเนื้อแน่นฉ่ำซอสใครกินก็ล้อมแจ๋วสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีๆรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect กลับมาช่วงสุดท้ายของตรีเพชรเกร็ดทำกินครับเราต้องสรุปแล้วแหละครับพี่ชอบที่ต่อพูดคำว่าถ้าไปเจอสับเฉพาะแล้วมันยิกๆยืดๆต้องตรวจสอบอย่าไปแก้มันพี่เจอมาแล้วเดี๋ยวจะเขียนให้ดูมันถูกอยู่แล้วจะเขียนให้ดูนะแต่ทำไมระบบมันมองไม่เห็นมันเป็นผิดๆยืดๆได้ยังไงต้องรู้จักคำดีไหมเดี๋ยวก่อนอีโก้โดมิกเขาเอาคำว่าอีโก้ที่แปลว่าอัตตามาบวกกับอีโคโดมิกที่แปลว่าเศรษฐกิจมันแปลว่าการทำธุรกิจที่สนองอัตตาก็แปลว่าคนคนนี้เขาอยากจะกินอะไรมันๆเราก็สนองเขาคนคนนี้เขาอยากจะใส่เสื้อผ้าโป๊ะๆเราก็สนองเขาที่เราเรียกอีโคโดมิกแต่ระบบคอมพิวเตอร์มันมองไม่เห็นหรอกมันมองว่ามันไปแก้เป็นอีโคโดมิกสวยไหมล่ะแต่มันทำได้นะมันเราก็เพิ่มบัญญัติศัพท์นี้เข้าไปให้ระบบมันรู้จักไม่คือถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วก็เอ๊อ่านเนื้อความโดยรอบถ้ามีสมองหน่อยนะอ๋อเขาเขียนว่ามันเป็นธุรกิจแบบใหม่ที่ทำขึ้นเพื่อสนองอัตราลูกค้าอ๋อมันน่าจะถูกแล้วเพราะคำว่าอัตราไงครับแต่ปรากฏว่าพี่เนี่ยเขียนตำราเป็นแบบเนี้ยถูกแก้เป็นอีโคโนมิกนี่คือตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะครับคือสับแสงบางอย่างมันก็ต้องใช้ทักษะใช้ประสบการณ์มันเป็นคำใหม่ใช่เป็นคำใหม่แล้วเราก็ต้องมีค่านิยมนี่แหละครับคือการพัฒนาพนักงานนะเดี๋ยวจะพูดค่านิยมอื่นอีกรอบหน้าเยอะค่ะแล้วครับยังมีอยู่นะครับใครที่เจอแบบไหนก็รอดูนะครับว่าสิ่งที่พี่อิทได้เล่าให้ฟังในรายการเนี่ยจะตรงกับพนักงานของคุณด้วยหรือเปล่ามันมีทางออกในการแก้ปัญหาเราติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เวลาของรายการตรีเพชรเกร็ดทำกินหมดลงแล้วเราทั้งคู่พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ